จคริต้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเรื่องราวสนุกๆนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีเจก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะลูฟนะคะของนะกรุงปารีสนะคะฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะคือมิวเซียมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องมาแวะมาเยี่ยมเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะซึ่งที่นั่นนะคะจะเก็บของสวยงามจากทุกมุมโลกเลยนะคะทุกยุคทุกสมัยนะคะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะจากประเทศต่างๆมากมายเลยได้รวบรวมไว้ที่นี่และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คงจะเป็นโมนาลิซาค่ะอีเจได้ไปเยี่ยมเยือนมาแล้วไปดูมาแล้วนะคะโมนาลิซานะคะแต่ขอบอกว่าต้องต่อแถวยาวมากมากถึงมากที่สุดเพื่อที่จะไปดูโมนาลิซาซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับประมาณเท่าไหร่ได้ไม่ใหญ่มากแต่คนแบบแค่คนยืนรอบข้างก็มุงแบบไม่เห็นแล้วจ้าไม่เห็นโมนาลิซาคือต้องยืนรอประมาณ15นาทีเพื่อจะได้ทำการถ่ายรูปภายในกดชัตเตอร์5วินาที1 2 3แล้วออกเลยจ้านะคะแล้วก็มันมีสถานที่ที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ที่เป็นเก็บสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของกษัตริย์นะคะเครื่องแต่งกายกษัตริย์เป็นสุสานมัมมี่นะคะของอียิปต์แล้วก็เป็นรูปภาพนะคะของจิตรกรนะคะผู้มีชื่อเสียงต่างๆนะคะที่ได้รวมเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มานะคะปารีสมาฝรั่งเศสนะคะขอให้เพื่อนๆมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจถ้าเพื่อนๆต้องการมาเที่ยวที่นี่นะคะเพื่อจะมาดูศิลปะนะคะที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อนๆเตรียมตัวเลยค่ะอย่างน้อยนะคะ6ชั่วโมงอะค่ะที่จะมาดูรูปภาพในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะชมศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่เอามาแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะอีเจ้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเพลิดเพลินนะคะกับวิดีโอคลิปนี้นะคะที่อีเจ้ได้จัดทำมาฝากเพื่อนๆนะคะในการเที่ยวปารีสเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะ